วันนี้นะคะหมอจะมาสอนในเรื่องของวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการผ่าตัดสลายต้อกระจกนะจริงๆแล้วนะคะการผ่าตัดสลายต้อกระจก2วิธีด้วยกันก็คือการแบบสลายต้อกระจกเครื่องมือที่เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ความถี่สูงหรือที่เรียกว่าเฟ a c o e m u l s i f i c a t i o n นะวิธีที่สอง เปิดแผลขนาดใหญ่นะคะพอเปิดแผลใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องสลายใดๆนะคะแล้วก็คลอดเลนออกมาก็จะใช้ในกรณีที่เลนตามีความแข็งมากตัวขึงของเลนเนี่ยมันไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะใช้เครื่องสลายได้วันนี้หมอก็จะมาบอกขั้นตอนสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะสลายต้อกระจกเนี่ยก็ให้ดูคลิปนี้เลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะที่หมอจะให้ดูเนี่ยก็เป็นเคสที่หมอทำเองในเคสจริงนะคะเป็นคนไข้จริงค่ะอื่นเลยนะคะก็จะ ให้ดูลักษณะของเลนตาก่อนเห็นไหมคะว่าตัวเลนตาจะมีเหมือนจุดแบบดำๆๆอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นต้อก็ต้อกระจกชนิดหนึ่งนะคะเคสเนี้ยเลนตาที่เป็นแบบเนี้ยเวลาที่ตั้งตาหกเหลือ3มเมนเนี่ย ไอตัวต้อกระจกที่มันเป็นดำๆเนี่ยมันก็เหมือนจะบังคนไข้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะคะตอนกลางคืนเนี่ยม่านตาจะขยายอย่างเคสเนี่ยก็จะมีปัญหาตอนกลางวันอะ่ะจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็จะชัดปกติยาชาในการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยก็จะเป็นยาชาหยอดหรือการฉีดยาชาเข้าไปที่ตายาชาหยอดเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้เยื่อบุตามันชาได้ เวลาที่จะเจ็บอะค่ะจะเจ็บอยู่ที่บริเวณเยื่อบุตรดังนั้นเวลาที่เราสลายหรือว่าใช้เครื่องสลายเนี่ยก็จะไม่เจ็บอะไรคนที่ให้ร่วมมือหรือว่าร่วมมือน้อยเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดยาชาเพื่อจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือไม่ให้กรอกตาไปมาได้ส่วนการโดมยาสลบจะใช้ในคนไข้ที่แบบไม่ร่วมมือจริงๆกลัวจริงๆต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะ ทั้งดูอายุดูโรคประจำตัวจะต้องเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดต่างๆนะ,ะทีนี้นะคะหลังจากที่เตรียมตัวละก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะการสลายต้อกระจกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเปิดแคปซูลตอนที่2ก็คือเอาเลนตาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยออกไป3ก็คือการที่ใส่เลนตาเทียมค่ะกอนที่จะปอกได้เราก็ต้องเจาะเข้าไปข้างใน ของอตัวข้างในช่องม่านตาก่อนใส่สารหนืดอันนี้กำลังใส่สารหนืดซึ่งมีลักษณะใสหน,นืดเพื่อให้ตาเนี่ยมันคงที่อยู่ได้หลังจากนั้นเวลาที่เราจะปอกตัวส้มข้างบนของส้มเนี่ยออกเนะเปิดฝาส้มเนี่ยเราจะใช้เข็มเบอร์26เพื่อที่จะทำให้ตัวถุงหุ้มเลนเนี่ยกลายเป็นวงกลม อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการสลายต้อกระจกระหว่างทำเนี่ยเห็นไหมคะว่าจะมีน้ําแบบเหมือนผ่านตาเป็นระยะทำไปตาจะแห้งกระจกตาจะแห้งก็จะมีการหยอดน้ําโดยผู้ช่วยเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็กาลังเหมือนปอกถุงหุ้มเลนด้านหน้าเขาเรียกว่าถุงหุ้มเลนส่วนหน้าก็จะใช้น้ําฉีดเข้าไปออระหว่างถุงหุ้มเลนกับผิว ผิวเลนถ้าเปรียบเป็นส้มเนี่ยก็ฉีดเข้าไประหว่างเปลือกส้มกับตัวผลส้มอ่ะพอฉีดเข้าไปเสร็จขั้นตอนต่อมาก็เป็นการสลายต้อกระจกแล้วนะคะแผลที่เข้าเครื่องมือสลายเนี่ยจะประมาณไม่เกิน3มลมตรนะคะเล็กสุดก็ประมาณ2.7ม mm. ิลิเมตรแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมคะตัวสีเงินๆเ,เนี่ยจะแบ่งแบ่งเลนตาออกเป็น เหมือนชิ้นเคก้กยากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเลนตาที่มันแข็งมากๆการที่จะแบ่งแบบเค้กเป็นชิ้นๆเนี่ยอันเน,น,นี้ยยากละ่ะว่าถ้าเกิดเลนตาที่ไม่ได้แข็งมากการแบ่งก็จะง่ายดังนั้นเวลาผ่าตัดต้องกระจบเนี่ยผ่าในเลนตาที่เกินไปหรือเป็นน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะจับไม่อยู่แล้วมันจะแบ่งยากผ่าในระยะที่แข็งเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีอันนี้ก็จะมีน้ําผ่านตลอดนะคะเพื่อที่จะลดพลังงานจากหัว เครื่องที่สลายต้อกระจกระจกพลังงานความร้อนนะคะให้มันไม่ร้อนแล้วก็ทําให้แบบเหมือนกระจกตาไม่แห้งด้วยแล้วก็เหลือเศษแบบตัวเลนตาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีการทําความสะอาดหรือว่ากินบริเวณที่เศษที่เหลือเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยอีกทีหนึ่งนะคะการผ่าตัดสลายต้อกระจกเนี่ยจะมีเสียงเครื่องเสียงเครื่องมือตลอดเวลาซึ่ง ก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะคะบางเครื่องก็จะเสียงเบาบางเครื่องก็จะเสียงดังเสียงไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเลนตาเนี่ยมันจะเคลื่อนเคลื่อนง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยเลนตามันไม่ได้เคลื่อนง่ายนะคะเอออย่างที่หมอบอกอะ่ะมันจะต้องใส่เลนตาเทียมเข้าไปในถุงหุ้มเลนนะคะอ่ะจะมาถึงขั้นตอนที่3ละก็คือการใส่เลนตาเทียมเข้าไปนะคะการใส่เลนตาเทียมเข้าไปตอนแรกเราก็ใส่สารหนืดให้ถุงหุ้มเลนเนี่ยมัน แผก่อนนะคะแล้วก็ใส่เลนตาเทียมเข้าไปซึ่งเลนตาเทียมเนี่ยมันก็จะมีหลายดีไซน์ใช้การสลายต้อกระจกก็จะเป็นแบบพับบางคนก็จะเคยได้ยินนะคะว่าเลนตาเทียมแบบพับหรือว่าแบบแข็งถ้าแบบเปิดแผ่เนี่ยการใช้เลนตาเทียมที่มันเป็นเลนแบบแข็งเนี่ยมันก็จะเหมือนออดีกว่าเพราะว่าแผ่ใหญ่มันก็จะต้องใช้เลนใหญ่นิดนึงใช้เลนที่แข็งแรงนิดนึงการใส่เลนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการฉีดยาเข้าไปที่ตัวช่องหน้าม่านตา ปิดแผลโดยที่ไม่ต้องเย็บค่ะดังนั้นสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่แล้วก็เป็นต้อกระจกเนี่ยแล้วกลัวไม่กล้าผ่าตัดก็ไม่ต้องกลัวนะคะสามารถที่จะมาปรึกษาได้แล้วรีบมาผ่าตัดต้อกระจกกันนะคะก่อนที่ต้อกระจกจะสุกค่ะ